ค่ะในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสบู่สมุนไพรแบรนด์ไทยๆนะคะที่ต้องบอกว่าปริมาณคุณภาพและราคาเนี่ยนะคะคุ้มสุดๆไปเลยแถมยังหาซื้อง่ายด้วยนะคะที่บอกว่าหาซื้อง่ายเนี่ยเพราะมีทั้งใน 7-Eleven Family Mart Lawson Villa Market นะคะ Max Value Top The Mall แล้วก็ยังรวมไปถึง Macro Lotus แล้วก็ Big C ด้วยนะคะไม่ว่าจะผ่านไปทางไหนคุณต้องเจอแน่นอนนะคะกับ10กว่าสูตรนะคะของสบู่สมุนไพรอินออนนะคะซึ่งเซตนี้เนี่ยทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะพิมเองต้องบอกว่าไม่กล้าแกะนะคะแล้วแม้กระทั่งไม่แกะเนี่ยนะคะบ้านพิมเนี่ยหอมไปด้วยกลิ่นสมุนไพรของสบู่หลายๆสูตรที่เขาส่งมาให้ตรงนี้เลยนะคะต้องบอกว่าหลังจากที่ใช้เนี่ยประทับใจมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันค่ะไปฟังรายละเอียดของสบู่น้ำนมจมูกข้าวนะคะเรามาดูกันนะคะว่าอีก5สูตรที่ทางอิงออนส่งมาให้เนี่ยมีอะไรบ้างคะสำหรับตัวแรกนะคะอันนี้คือสบู่สมุนไพรมะขามแท้นะคะเป็นสบู่ที่ช่วยบำรุงให้ผิวขาวใสพร้อมวิตามินอีช่วยดูแลให้ผิวเนี่ยดูอ่อนเยาว์นะคะอันที่2นะคะนี่พิเศษมากเป็นสบู่สมุนไพรขัดผิวนะคะที่มีส่วนผสมของมะขามแล้วก็ธนาคารนะคะตัวนี้เนี่ยขัดให้ผิวดูกระจ่างใสนะคะดูกระชับแล้วก็รูขุมขนเนี่ยดูกระชับเล็กลงอีกด้วยนะคะสำหรับสูตรถัดมานะคะอันนี้เนี่ยเป็นสบู่สมุนไพรมะขามผสมน้ำผึ้งนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยบำรุงให้ผิวขาวเนียนนุ่มนวลทุกสัมผัสเลยนะคะสำหรับสูตรถัดมานี่จะเป็นแบบก้อนกลมบ้างนะคะตัวนี้นะคะคือสบู่มะขามผสมทองพันช่างนะคะช่วยดูแลให้ผิวพรรณเนี่ยดูผุดพองนะคะแล้วยังช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้อีกด้วยนะคะสำหรับสูตรที่5นะคะคือสบู่สมุนไพรกลั่นนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยนะคะจะทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งสุขภาพดีละมุนละไมนะคะพร้อมกับกลิ่นของสมุนไพรที่จะทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นทุกๆครั้งที่ใช้ค่ะเอาละค่ะเรามาดูรายละเอียดของสบู่อิงออนสูตรน้ำนมจมูกข้าวกันนะคะจะเป็นลักษณะก้อนกลมแบบนี้ฉลากสีเขียวด้านหน้ามีรูปรวงข้าวอยู่ด้วยนะคะต้องบอกว่าแค่เอามาใกล้ๆจมูกตรงนี้นะคะก็ได้กลิ่นหอมของเขาแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นสบู่ที่จะช่วยบำรุงผิวเนี่ยให้ดูเนียนนุ่มกระจ่างใสด้วยคุณค่าจากวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะเนื่องจากสบู่อิงออนเนี่ยนะคะเป็นสบู่ที่ผลิตจากน้ำมันพืช 100% นะคะไม่มีไขมันสัตว์แล้วก็สารเคมีเจือปนจึงทำให้มีส่วนผสมของวิตามินอีที่มาพร้อมกับน้ำมันพืช 100% เนี่ยนะคะช่วยบำรุงผิวเนี่ยให้ดูเต่งตึงชุ่มชื่นนะคะแล้วยังมีส่วนผสมจากน้ำนมจมูกข้าวที่เปี่ยมไปด้วยวิตามิน B3 และ B5 นะคะช่วยปรับให้ผิวเราเนี่ยดูขาวเนียนเรียบมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะแต่จะบอกว่าแค่ส่วนผสมที่ช่วยบำรุงผิวเนี่ยอาจจะยังไม่สะใจสำหรับบางท่านนะคะบางท่านเนี่ยชอบอาบน้ำแล้วแบบให้มีฟองเยอะๆถูกไหมจะบอกว่าอิงออนตัวนี้ใช่เลยนะคะเพราะว่าเขามีสูตรลับเฉพาะของสบู่อิงออนนะคะจึงให้ปริมาณมากกว่าสบู่ทั่วๆไปนะคะแม้ว่าจะใกล้หมดก้อนแล้วก็ตามเพราะว่าตอนก้อนที่แบบมาใหม่ๆเนี่ยไม่ว่ายี่ห้อไหนเนี่ยก็จะฟองค่อนข้างเยอะกันอยู่แล้วนะคะแต่พอเหลือก้อนเล็กนี่สิจะตีฟองไม่ค่อยขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าสบู่อิงออนเนี่ยนะคะรับรองเลยค่ะว่าฟองเยอะตลอดทั้งก้อนนะคะเขาบอกว่าไม่มีส่วนผสมของสารเพิ่มปริมาณฟองด้วยนะคะที่จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยสะอาดล้ำลึกมากกว่าสบู่ทั่วไปด้วยค่ะแล้วตอนนี้พิมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิตามิน B3 และ B5 นิดนึงนะคะว่าเป็นตัวที่จะช่วยเพิ่มคอลลาเจนแล้วก็ลิปิดให้กับผิวหนังของเรานะคะเป็นตัวที่ไปช่วยยับยั้งการสร้างเมลานินเมลาโนโซมที่เป็นตัวเร่งทำให้เกิดผิวที่สีเข้มมากขึ้นลดอาการอักเสบแล้วก็การไหม้ของผิวหนังนะคะสำหรับวิตามิน E เนี่ยนะคะมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเป็นตัวที่ช่วยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระกับผิวของเราป้องกันผิวของเราจากรังสี UV นะคะดังนั้นวิตามิน E เนี่ยจึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผิวนะคะมีการศึกษาวิจัยเห็นว่าวิตามินอีเนี่ยจะช่วยลดการเสี่ยงการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะช่วยรักษาแผลเป็นริ้วรอยบนผิวนะคะชะลอความชราของผิวแล้วยังให้ความชุ่มชื่นเรียบเนียนกับผิวเราอีกด้วยค่ะสำหรับเรื่องของสบู่เนี่ยไม่ควรจะเป็นอะไรที่เข้าใจยากเลยนะคะหน้าที่หลักของเขาก็คือทำความสะอาดผิวหนังของเรานะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นขั้นตอนแรกของการบำรุงผิวอีกด้วยนะคะสำหรับสบู่น้ำนมจมูกข้าวอิงออนเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามาในลักษณะที่ก้อนใหญ่มากนะคะนี่จะเป็นเซตที่เวลาพิมใช้ในการอาบน้ำนะคะจะให้ดูตรงนี้นิดนึงว่านี่คือก้อนเต็มที่มากับแพ็กเกจนะคะอันนี้คือก้อนที่พิมใช้ไปแล้วนะคะประมาณ3สัปดาห์ยังเหลืออยู่เยอะมากค่ะพิมพ์ว่าก้อนนี้เนี่ยต้องใช้ได้ประมาณเป็นเดือนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยพิมพ์จะใช้เขาร่วมกันกับฟองน้ำตัวนี้นะคะเพื่อเป็นการตีฟองที่เขาเยอะอยู่แล้วเนี่ยให้เยอะยิ่งขึ้นไปอีกนะคะทำให้ปริมาณการใช้สบู่ในแต่ละครั้งเนี่ยน้อยลงนะคะเอาละค่ะพูดกันแค่นี้อาจจะไม่เห็นภาพทีเดียวนะคะเพราะนั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการตีฟองด้วยการใช้ฟองน้ำธรรมดาของพิมพ์เนี่ยทำอย่างไรกันบ้างค่ะ
เอาละค่ะเรามาตีฟองของสบู่อิงออนในสไตล์ของพิมกันนะคะวิธีการก็ง่ายดายมากๆอุปกรณ์ก็ง่ายเช่นกันนะคะคือเพียงแค่มีฟองน้ำก้อนสี่เหลี่ยมธรรมดาที่หาซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะคะเพิ่มเพียงแค่1ก้อนเท่านั้นนะคะพิมจะแช่น้ำเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีสบู่อิงออนนะคะจะบอกว่าก้อนนี้ใช้มาแล้วอะ3สัปดาห์นะคะยังก้อนใหญ่อยู่มากเลยตอนที่มาครั้งแรกเนี่ยกำแทบจะไม่มิดเลยนะคะหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยปกติพิมจะวางเขาไว้บนถาดสบู่ที่น้ำสามารถไหลออกได้ดีแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้สบู่เนี่ยแช่อยู่ในน้ำตลอดเวลานะคะวิธีการง่ายมากๆค่ะเริ่มกันเลยเนาะก็เอาก้อนสบู่เนี่ยนะคะโดนน้ำนิดนึงนะคะทีนี้ตอนนี้ผิวของพิมยังแห้งอยู่นะคะก็เอาน้ำมาโดนมาให้โดนน้ำอย่างนี้นิดนึงนะคะเหมือนเวลาที่เราอาบน้ำจริงๆนะคะแล้วก็ฟอกลงไปทีนี้หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเวลาที่เราฟอกสบู่เนี่ยเราต้องใช้ก้อนสบู่ฟอกไปบนตัวตลอดเลยหรือเปล่านะคะพิมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะคะนี่เป็นเทคนิคที่คุณย่าสอนมาตั้งแต่เด็กคือเราแค่ฟอกให้บนตัวเราเนี่ยนะคะมีสบู่แบบนี้จากนั้นใช้ฟองน้ำที่แบบบิดหมาดมากๆอย่างนี้เนี่ยนะคะฟอกลงไปคุณสังเกตว่าจากที่มีฟองไม่มากเมื่อสักครู่นี้ค่ะตัวฟองน้ำเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยตีให้เกิดฟองขึ้นมานะคะหลายท่านอาจจะชอบใช้ที่เป็นลักษณะตะข่ายแต่ที่รู้สึกว่าฟองน้ำเนี่ยค่ะจะให้ฟองได้เยอะกว่านะคะแล้วก็ขัดตัวได้สบายมากกว่าดูสิฟองเยอะมากๆนะคะแล้วก็แค่เพียงถูนิดเดียวที่ช่วงแขนแล้วก็ช่วงเนินอกเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำให้เกิดฟองมากพอที่จะอาบด้วยฟองน้ำชิ้นนี้เนี่ยนะคะทั้งตัวเลยนะคะคือเรียกว่าไปถึงลำตัวขาหลังพร้อมครบหมดเลยนะคะแล้วก็สำหรับฟองน้ำลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าคุณสังเกตตรงนี้คุณจะเห็นได้ว่าเขาสามารถที่จะทำให้เกิดฟองที่ละเอียดมากๆแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านไหนที่ชอบนะคะที่จะใช้สบู่ก้อนเดียวเลยเนี่ยนะคะทั้งอาบหน้าอาบตัวนะคะก็สามารถที่จะใช้ฟองจากตรงนี้นี่แหละค่ะในการล้างหน้าได้ด้วยเลยนะคะฟองนุ่มมากเลยถ้าเกิดท่านไหนที่ชอบใช้พวกที่เป็นแปรงในการล้างหน้านะคะแปรงล้างหน้าต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้แปรงล้างหน้าเนี่ยเข้ามาปั่นในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยคือฟองเขานุ่มมากแล้วก็เยอะมากค่ะสามารถที่จะล้างเองด้วยมือได้สบายๆโดยที่ไม่มีการรั้งผิวเลยค่ะนี้ก็ได้ดูวิธีการตีฟองในแบบของพิมไปแล้วนะคะปิดท้ายวิดีโอนี้พิมขอให้ข้อมูลที่อยู่ด้านหลังของก้อนสบู่นิดนึงแล้วกันนะคะเขาบอกว่าอิงออนสบู่น้ำนมจมูกข้าวตัวนี้เนี่ยนะคะเปี่ยมไปด้วยคุณค่าจากวิตามิน E B 3และ B 5นะคะจากน้ำนมจมูกข้าวช่วยปรับให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดำบนผิวนะคะให้ผิวขาวสวยอ่อนเยาว์นะคะพร้อมกลิ่นหอมสะอาดที่คุณจะรู้สึกได้ทุกๆครั้งที่ใช้นะคะวิธีใช้อาบทำความสะอาดบนผิวหน้าและผิวกายนะคะเพราะนั้นใครที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะสบู่อิงออนสามารถใช้อาบกายได้อย่างเดียวหรือใช้ล้างหน้าได้ไหมนะคะบอกเลยว่าตัวนี้สามารถใช้ล้างหน้าได้ด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ